นุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.อยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยแนทนิชาออนจินดาพลค่ะเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยค่ะแชมป์หญิงเดี่ยวเวียดนามชาเลนจ์แชมป์เยอรมันโอเพ่นแชมป์บิดเบอร์เกอร์โอเพ่นแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ1 SEA Games ที่พม่านี้ค่ะอันดับโลกตอนนี้อยู่ที่14ของโลกค่ะสังกัดสโมสร Royal Star ค่ะจะบอกว่าฮีโร่รับเชิญในวันนี้นะคะออมนัดมาเนี่ยใครนะใจหนุ่มๆแน่นอนโดยเฉพาะพี่นั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผู้หญิงต้องเป็นผู้หญิงไงเด็นั่นนั่นอ่ะด่าโอ้ยงี้กระทุ่มกระชวยมีแรงไหมฮะวันนี้มีโอ้เริ่มดำขึ้นมาในทันใดนะแรงจะบ้าหรอเฮ้ยเป็นเขาเป็นอะไรเนี่ยมีผลงานทางทีวีชื่อน้องแนทผลงานทางทีวีน้องชื่อน้องแนท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 นี่มาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแนทค่ะน้องแนทนิชอ่อนจินดาพลจินดาพลค่ะนึกว่าแนทไหนนั่นแหละใช่ไหมเนี่ยเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะฮีโร่รับเชิญของเราเป็นนักแบดมินตันนะคะเบอร์ต้นๆของประเทศไทยเลยแล้ววันนี้นะคะเธอจะมาโชว์ฝีมือการตบแบดมินตันให้เราดูด้วยแล้วก็ฝีมือการทำอาหารว่าจะอร่อยและก็เป็นอะไรด้วยถูกต้องค่ะแล้วพร้อมแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราไปกันที่คอร์ตแบดมินตันกันเลยเนาะครับไปลุยทางนี้ละฮะเชิญนะแหมอ้อมข้างหลังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะให้น้องแนะนำตัวอีกทีหนึ่งอย่างเป็นทางการสวัสดีค่ะแนทนิชาออนจินดาพลนะคะเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยชุดปัจจุบันค่ะค่ะแอบถามมืออันดับโลกตอนนี้14ของโลกค่ะ14ของโลกของโลกไม่ธรรมดาเนี่ยขึ้นต้นแบบไปติดท็อป10ท็อป20ได้เนี่ยเนาะบ่อยมากอะถ้ามีค่ะแบดมินตันนี่ต้องเห็นของแนทคนนี้แหละแน่นอนเธอไปทุกทัวร์นาเมนต์ไปทุกเดือนเหนื่อยมากไหมเวลาไปแข่งแบบนี้ก็เหนื่อยนะคะแต่ว่าเหมือนเราก็คิดไปอีกแนวนึงว่านี่แบบเราเลือกเส้นทางนี้แล้วเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดพูดถึงเส้นทางเนี่ยอยากทราบแล้วว่าแบดมินตันเนี่ยเล่นมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ฮะก็แนทเริ่มเล่นตั้งแต่อายุ8ขวบค่ะ8ขวบใช่ด้วยเริ่มจากเป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีแล้วเราคุณหมอเนี่ยคือก็แบบแนะนำว่าอยากให้เล่นกีฬาเลยทำให้เนี่ยส่วนตัวของพ่อเล่นกีฬาแบดมินตันอยู่แล้วก็เลยได้มาเล่นกีฬาแบดมินตันจนเล่นจนจากออกกำลังกายสนุกสนานกลายเป็นเริ่มจริงจังแล้วก็เริ่มมีเป้าหมายจนทำให้แบบเราซ้อมไปแข่งไปมีผลงานจนทำให้เราแบบติดทีมชาติขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะความรู้สึกแรกฮะที่ติดทีมชาติมันเป็นยังไงฮะคือมันก็ภูมิใจนะคะที่แบบเราได้เหมือนว่าเราได้รับเลือกจากสมาคมแบดมินตันที่แบบเขาชี้เลยว่านักกีฬาคนนี้ติดทีมชาติเหมือนแบบเราภาคภูมิใจที่แบบเราสร้างมาด้วยตัวเองเราสู้ด้วยตัวเองจนแบบเหมือนแบบเขาเลือกเราเชื่อมั่นในตัวเราเลยตัดสินใจให้เราเนี่ยได้ติดทีมชาติรู้สึกแบบภูมิใจแล้วก็ตื้นตันมากเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเวลามีแข่งโอลิมปิกเอเชียนเกมซีเกมเนี่ยเราก็จะนั่งดูทีวีดูพี่ๆเขาแบบไปเดินขบวนพิธีเปิดขึ้นรับรางวัลบนโพเดียมแบบเข้าแถวแบบยืนร้องเพลงชาติเงี้ยมันแบบอุ้ยขนลุกมันแบบใช่ใช่เราก็แบบอุ้ยสักวันเราต้องแบบไปยืนอยู่ตรงนั้นบ้างคือแบบมันเป็นใฝ่ฝันที่แบบเราต้องทำไม่ได้จนวันนี้เราได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วแบบรู้สึกว่าภูมิใจอ่ะมันประทับใจใช่มันขนลุกอ่ะมันใฝ่ฝันนะใช่คนเรามีจุดมุ่งหมายแล้วพอเราทำได้เนี่ยใช่มันภูมิใจมากเลยเนาะพูดถึงแบดมินตันมีไอดอลหรือว่าแบบคนที่แบบเห็นแล้ว
ฉันอยากจะเป็นคนนี้ในอนาคตอ่ะเป็นใครฮะคือถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นไอดอลก็คือพี่ตาสุจิตาเอกมงคลไพศาลใช่พี่ตาเองใช่ค่ะเขาเป็นไอดอลหนูตั้งแต่เด็กๆเห็นตั้งแต่เขาแบบแข่งในประเทศจนแบบเขาแบบมีผลงานต่างประเทศจนเขาแบบได้รับบาดเจ็บอะค่ะคือแบบตอนนั้นก็แบบรู้สึกเสียใจแทนแบบแทบจะร้องไห้แบบนั่งดูอุ้ยพี่ตาแบบมันรู้สึกเหมือนเราแบบมีความรู้สึกนั้นเองใช่แบบอุ้ยแบบเจ็บแล้วอ่ะเข้าใจนะบอกว่าเราชื่นชอบอ่ะเราเห็นเขาเจ็บแบบเนี้ยเราเชียร์อยู่ไงใช่ค่ะคือเขาก็เป็นแบบไอดอลทำให้เราแบบอุ้ยอยากเป็นแบบเขาบ้างแมตช์ไหนบ้างไหมที่เราเล่นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแมตช์นี้แหละประทับใจมากจำฝังใจมันตลอดเลยค่ะก็เป็นมันก็มีประทับใจหลายๆแบบค่ะประเภททีมประเภทบุคคลค่ะถ้าประทับใจที่สุดก็คงเป็นประเภทบุคคลประเภททีมเดียวนะคะตอนนั้นก็4เดือนเลยที่ไม่ได้ออกแข่งต่างประเทศเลยซ้อมอย่างเดียวแล้วเราก็ได้ออกไปแข่งรายการเวียดนามสีพุทธาชาเลนจ์ก็คือที่ฮานอยค่ะค่ะเข้าไปแข่งแล้วคือแบบชนะก็ชนะมาเรื่อยๆชนะแชมป์ซีเกมชนะมือดีอินโดนีเซียอะไรเงี้ยแล้วพอถึงรอบชิงอ่ะเราเจอญี่ปุ่นแล้ว3เกมเหมือนกันค่ะพอเหมือนกันแต่แบบเราจะแบบรู้สึกแบบอุ้ยจะแพ้แล้วแต่แบบตอนแข่งหันไปเห็นเห็นแล้วไปเห็นถ้วยรางวัลใช่สีทองกับโพเดียมที่1ที่2ฉันอยากได้ใช่คือแบบหันเห็นอุ้ยนี่ได้ว่ะอยากจะไปยืนตรงนั้นน่ะที่มันคือเป็นมันเป็นคำประจำของนัทอุ้ยไม่ได้มันแบบเป็นอะไรคิดแบบไม่ได้ฉันต้องไปยืนตรงนั้นน่ะฉันต้องทำให้ได้อะไรเงี้ยคือตั้งใจแล้วยังไงต้องทำให้ได้จนแบบสู้ฟัดสู้เหวี่ยงจนแบบไล่มาจนชนะแล้วแบบสุดท้ายเราก็ได้ไปยืนตรงนั้นได้ไปถือถ้วยแล้วก็ได้เอาเงินรางวัลที่เราทำตอนนั้นกลับบ้านคนลุกใช่แล้วแบบพออีกวันนึงก็แบบเป็นวันเกิดของหนูพอดีอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบเป็นของขวัญตัวเองแล้วก็แบบให้แม่ด้วยแบบรู้สึกแบบภูมิใจมากๆประทับใจที่สุดเลยแมตช์ที่เราเล่นแล้วไม่ได้ดั่งใจแล้วเกิดท้อเนี่ยเราปลอบใจตัวเองแล้วก็ทำใจแบบว่าท่านให้นิ่งยังไงก็จะแบบขอพักเช็ดหน้าแล้วก็แบบบางทีแบบเราอู้อย่างเงี้ยคือแบบพยายามเดินวนเดินวนแบบทำสมาธิแบบหายใจเข้าออกแบบใช้เหมือนหลักพระพุทธนะคะอานาปานสตินิดนึงแล้วก็แบบหายใจเข้าออกลึกๆอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆแบบใจเย็นๆค่อยๆตีไปอะไรอย่างเงี้ยถึงมันจะแพ้แต่เราก็แบบให้เรารู้ว่าเราเต็มที่แล้ววันนี้อาจจะไม่ใช่วันของเราแต่เราก็แบบสู้ได้แบบเต็มสุดความสามารถแล้วก็วันหน้าเราก็เอาใหม่สำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะที่อยากต้องการเล่นกีฬาแบดมินตันหรือว่ากีฬาอะไรก็ตามถ้าคุณท้อคุณอย่าถอยคุณอย่ายอมแพ้ฟังอย่างน้องแนทพูดเอาไว้ถูกต้องนะครับให้น้องแรดฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงเกี่ยวกับการเล่นกีฬาหรือว่าอยากจะเริ่มเล่นแบดมินตันเนี่ยแหละจะเล่นยังไงดีคะค่ะก็อยากจะฝากนะคะน้องๆหรือว่าคนไหนนะคะที่สนใจเล่นกีฬาแบดมินตันก็อย่าเชิญชวนเพราะว่ากีฬาเนี่ยเป็นกีฬาที่ออกกำลังกายทุกส่วนสามารถที่จะลดความอ้วนค่ะสุขภาพแข็งแรงในการหามิตรเล่นกีฬาเล่นแบบมีกวนเล่นแบบว่ามีเพื่อนสังสรรค์อย่างเงี้ยค่ะก็มันเป็นกีฬาที่สนุกแล้วก็เป็นกีฬาที่สามารถทำให้เราเนี่ยถ้าเรามีเป้าหมายก็จะทำให้เราเนี่ยมาถึงยืนมาถึงจุดนี้เหมือนแนทได้ก็อยากจะให้ลองเล่นกีฬานี้ดูเพราะกีฬานี้สนุกแล้วก็สามารถทำให้เราเนี่ยมีเพื่อนได้มากขึ้นครับก็ฝากด้วยกันละกันนะคะแล้วก็ต่อจากนี้คุยกันเรียบร้อยแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่าตีแบตเก่งแล้วเรื่องอาหารเนี่ยจะทำได้อร่อยแล้วก็น่ากินขนาดไหนใช่อยากรู้มากเลยว่าเมนูฮีโร่ของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูอะไรชื่ออะไรด้วยชื่ออะไรด้วยเดี๋ยวดูว่าตั้งชื่อว่าอะไรนะคะตอนนี้แนทพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะคิดเมนูที่เราชอบไปแล้วใช่ไหมคิดไปแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปช้อปปิ้งกันอ่ะโอเคไปลุยไปแล้ว